มาถึงหนุ่มน้อยคนนี้เขามีความฝันที่หนักแน่นและเขามาที่นี่เพื่อจะมาพิสูจน์ตัวเองบนเวทีแห่งนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอัสลอนยูโซอายุ11ปีชื่อเล่นชื่อรอนครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนชลประทานวิทยาจังหวัดนนทบุรีครับอยู่กับพ่อแม่ตาแล้วก็พี่ครับผมตอนแรกแม่สอนแล้วก็แม่เห็นว่าโอเคพอไปได้แล้วก็เอาไปร้องฝึกกับฝนกับอาจารย์ครับทางโรงเรียนก็จัดหาที่ที่ไปร้องเพลงครับเช่นงานศิลปหัตถกรรมครับก็แข่งไปแข่งได้ที่3มาครับโตขึ้นอยากเป็นนักดนตรีครับเพราะมันเป็นความชอบส่วนตัวตั้งแต่สมัยป.2อะครับก็มันชอบฟังเพลงแล้วก็แบบอยากเล่นดนตรีอะไรพวกนี้นะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆพ่อแม่ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับลุยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอัสลอนยูโซอายุ11ปีชื่อเล่นชื่อรอนมาจากโรงเรียนชลประทานวิทยาจังหวัดนนทบุรีครับทำไมถึงมาประกวดลูกเพราะเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับผมมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ทำไว้ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยมาแก้ตัวอีกรอบครับอ๋อรอบล้างตานะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับเรียกพี่ได้ไหมครับอยากขอกำลังใจจากใครไหมขอกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่พี่เพื่อนแล้วก็คุณครูครับคุณครูด้วยนะครับขอเลยก็ส่งกำลังใจมาให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเรียกพี่ได้ไหมนะเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าถ้าเรียกอารถมหาพันเรียกลุงละกันไม่ให้สักพันแน่นอนผมพี่ขาวเหมือนดังดอกอ้อโดนต่อมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนเรี่ยวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวันเกิดนานไปนิดหัวใจยังหนุ่มกระช่วยกระชุ่มชะกันอยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยคนหนุ่มเหลือน้อยขอกำลังใจยังไงบ้างลูกร้อนคราวนี้คิดว่าทำได้ดีกว่าคราวที่แล้วไหมก็ทำได้ดีกว่าคราวที่แล้วมากอยู่ครับเหรอคราวที่แล้วมาร้องมีลีลาท่าทางแบบนี้เปล่าลูกไม่มีครับเหรอแล้วคราวนี้ทำไมมีอะลูกพยายามจะไม่ตื่นเต้นแล้วก็พยายามจะเอาให้ถึงที่สุดครับเพลงนี้นะหนูเป็นคนที่ร้องเพลงดีนะลูกรอนลูกโอนลูกเอื้อนดีมากมันมีความแหบมันมีความอะไรถ้าปักหลักยืนไม่ต้องไปห่วงอันนี้หนูห่วงลีลามากถ้าหนูไม่ห่วงเรื่องลีลานะลุงโน้ตว่าหนูร้องได้ไพเราะกว่านี้ด้วยนะลูกนะหล่อด้วยโดยเฉพาะไอ้ก็ตายอะไรนี่นะโอ้โหโอ้โหครับโอ้โหนะครับมันเท่มากอ่ะครับเวลายิ้มแล้วหล่อแล้วเนี่ยเชิญสุนารีครับค่ะรอนครับครับรอนเป็นเด็กหน้าตาดีนะลูกครับแล้วก็จริงๆหุ่นก้านก็ดีด้วยนะเป็นคนที่ร้องเพลงน่าฟังแต่ยังไม่น่าดูนะเพราะว่าดูหนูเนี่ยก็ต้องเราก็ต้องสายตาตามอยู่นี้ตลอดแล้วในขณะที่ร้องหนูไม่สื่อสารสายตากับคนเลยลูกเพราะหนูเป็นคนที่มีความสามารถเสียงเพราะแล้วก็ร้องเก่งด้วยแต่วันนี้เหมือนมันถูกตรงเนี้ยมาบดบังความ
ความสามารถของหนูมันก็เลยไม่ดูไม่โดดเด่นอย่างที่ลุงบอกนะครับครับผมครับดูชื่นชมหัวใจของน้องรอนนะครับถ้าด้านการร้องนี่ร้องดีมากวันนี้แต่ก็เห็นตรงกันกับคณะกรรมการทั้งสองท่านต้องเรียนรู้แล้วก็ดูตัวอย่างเยอะๆนะลูกเพื่อหาจุดที่เด่นที่สุดพอดีที่สุดในความเป็นน้องรอนแล้วก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับครูให้กำลังใจครับขอบคุณครับพร้อมกันเลยครับผมผ่านครับขอบคุณครับสะดุดมาเลยเล่นยกตัวเป็นไงบ้างสุดหล่อเป็นไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะกับครั้งที่แล้วเป็นไงครั้งนั้นนี่ขาสั่นเลยครับแล้วครั้งนี้ยังคุมสติตัวเองได้อยู่ครับโอ้ใช้ได้เลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่อยากบอกอะไรลูกชายไหมครับเก่งแล้วดีแล้วค่ะทำดีแล้ววันนี้ทำดีพัฒนาขึ้นเยอะฝึกฝนตัวเองได้ดีขึ้นครับผมนะขอบคุณมากมากนะครับได้รับคำติชมจากคณะกรรมการของเรากันไปแล้วยังไงอย่าลืมกลับไปพัฒนาฝีมือเพื่อความฝันที่จะเป็นนักร้องคงอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะครับน้องรอน